ครับกลับเข้าช่วงที่4ของรายการนะครับแต่ที่ผมได้เกริ่นไว้นะครับตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่าวันนี้เนี่ยผมจะพามาหาอีกหนึ่งท่านนะครับตำนานเปียโนแจ๊สบ้านเรานะครับเป็นมือเปียโนที่เก่งมากนะครับก็วันนี้โอกาสดีมากครับไปเยี่ยมถึงที่ร้านสาราบาของพี่ป้อมออโตบาร์นะครับสวัสดีพี่ป้อมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ก็รบกวนพี่ป้อมไม่กลัวหรอกมาเยี่ยมเยียนดีกว่าครับพี่ครับก็คือเทปเนี่ยผมทำพิเศษขึ้นนะครับเป็น Music Impression for the King นะครับก็วันนี้ที่มาหาพี่ป้อมเนี่ยผมอยากจะให้พี่ป้อมเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจความรู้สึกที่มีต่อเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะครับครับถ้าพูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์แล้วเนี่ยนะครับผมว่าคนที่แต่งเพลงได้เพราะก็คือเป็นคนที่เก่งแล้วครับแต่พระองค์ท่านเก่งกว่าคือเพื่อนคนเพลงออกมาซึ่งเป็นดนตรีสากลโดยใช้ความรู้สึกของคนไทยเข้าไปในเพลงบลูส์ซึ่งกับผมตามความคิดของผมนะผมว่ามันไม่ใช่เป็นการกระทำที่ง่ายนะครับโดยใช้ เพลงไทยไปในดนตรีบลูส์ซึ่งผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระอัจฉริยะตรงนี้มากๆครับสมพระปรีชาดนตรีบลูส์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นดนตรีที่ฟรีสไตล์มันจะเป็นความรู้สึกมากกว่าครับซึ่งผมทำได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับเกือบจะว่าสมบูรณ์ที่สุดครับครับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์สูงมากสูงส่งมากใช่ครับพี่มันเป็นแค่ส่วนเดียวเองนะครับครับเพราะว่าในหนึ่งมนุษย์ที่จะทำอะไรที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทส่วนใหญ่ก็จะอย่างเดียวสองครับเพราะว่านี่ทุกอย่างเลยพระองค์ท่านมีภารกิจพระราชภารกิจมากมายนะครับที่ต้องดูแลเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหมดเลยครับดนตรีก็เป็นที่หนึ่งครับกีฬาก็เป็นที่หนึ่งครับประดิษฐ์เขียนรูปงานศิลปะหมดทุกอย่างพระองค์ครับครับทรงทำด้วยพระองค์เองครับแล้วพี่ป้อมได้มีโอกาสนำเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงบ้างไหมครับคือถ้าเป็นนักดนตรีแล้วไม่เคยเล่นเพลงพระราชนิพนธ์นี้คุณอย่ามาเรียกตัวคุณว่าเป็นนักดนตรีไทยใช่ครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าบ่อยขนาดไหนครับพี่ป้อมถ้ามีโอกาสเป็นงานอีเวนต์นะครับครับเล่นนอกเล่นตามทะเลดนตรีในสวนอะไรแบบนี้ครับเพลงที่ผมต้องเล่นแน่ๆก็คือชะตาชีวิตครับยามเย็นครับอาทิตย์อับแสงครับมันมีอยู่เพลงนึงไม่ค่อยมีใครได้เล่นไม่ค่อยเคยได้ยินครับผมไม่รู้ชื่อเพลงแต่ว่าเพลงจะทำนองว่าจันคล้อยมาเดดิดดา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 ครับไม่ค่อยมีใครได้ยินผมได้ฟังว่าเพราะมากเพราะมากแล้วผมรู้สึกว่าเคนนี่จีจะเอามันเล่นแล้วด้วยจะเอามันเรียบเรียงใหม่เคนนี่จีเอาเพลงนี้มาเล่นเลยครับครับถ้าจะมาเล่นเพราะผมเห็นโก้เป่าอ๋อโก้ไม่เจอแซงนายของเราเนี่ยนะครับครับแล้วบทเพลงพระชินพลเนี่ยพี่ป้อมเนี่ยได้มีโอกาสเริ่มเล่นในครั้งแรกครับเมื่อไหร่เนี่ยผมเพื่อนผมผมเกิดในวังบิสกุลครับผู้มีพระคุณของผมก็คือท่านหญิงเป้าคุณชัยก็คือท่านผมเจ้าหญิงเรวดีบิสกุลครับซึ่งในวังหน้าก็จะมีเพลงนี้ครับซึ่งคุณพ่อผมก็ชอบเล่นเป็นตามชอบเล่นแล้วเพลงสมัยก่อนก็ไม่มีให้ฟังเยอะนะครับถ้าส่วนใหญ่เป็นเพลงสากลครับเพลงไทยก็จะเป็นคุณครูเอื้ออะไรประมาณนั้นครับครับแล้วเพลงพระราชนิพนธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องเล่นแล้วคนในราชนิพนธ์ทั้งหลายครับต้องเล่นเพราะผมเกิดในนั้นผมเลยได้ยินมาตั้งแต่เด็กคือพี่ป้อมก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็คุกคีอยู่กับดนตรีตั้งแต่เด็กครับคือตั้งแต่พี่ป้อมเริ่มเล่นเปียโนก็เพลงพระราชนิพนธ์ก็เป็นตัวแรกครับผมเริ่มเล่นกีตาร์ก่อนอ๋อเล่นกีตาร์ก่อนเล่นกีตาร์ยากมากเพลงพระราชนิพนธ์คอร์ดตอนนั้นเราเด็กผมเชื่อว่าดนตรีสมัยนั้นก็ยังไม่พัฒนาถึงขนาดนี้ครับเป็นพวกคอร์ดเทนชั่นคอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกครับแต่พวกใช้คอร์ดพวกนั้นมันทนแล้วตอนนั้นเนี่ยถือว่าล้ำมากครับล้ำมากมากครับล้ำหน้ามากแล้วก็แบบคิดว่าอันนี้ผมว่าแสดงถึงพระอัจฉริยภาพที่ชัดเจนมากๆจริงๆของพระองค์ท่านนะครับที่มีก่อใช่ครับดนตรีผมว่าพรสวรรค์ก็ยังไม่พอใช่ครับ
พระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพรสวรรค์ที่ทำได้ขนาดนั้นโลกต้องค้นคว้าศึกษาเพื่อจะรู้ด้วยพระองค์เองว่ามันเป็นอย่างนี้ถึงจะแตกฉานได้ขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเพลงแสงเทียนนะครับที่ผมตามที่ผมศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระชินพลไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสมเด็จพระอนุชาครับครับแล้วเพลงนี้ผมคิดว่าสมัยนั้นพระองค์ท่านคงพระชนม์ษาไม่น่าจะเกิน18 19พระชนม์ษาครับแต่เพลงนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าทางคอร์ดผมก็ใช้คอร์ดที่แบบแล้วตอนนั้นไม่มี YouTube ใช่ครับในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าค้นอะไรได้ครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากฮะถูกต้องครับครับก็วันนี้เนี่ยไหนๆผมก็มาเยี่ยมพี่ป้อมถึงสาราบาแล้วนะครับลานของพี่ป้อมเลยครับยังไงวันนี้เนี่ยผมต้องให้พี่ป้อมฝากผลงานเพลงพระชินพลให้กับทางรายการแล้วก็แฟนรายการได้รับชมและรับฟังกันนะครับป้อมพี่ป้อมจะฝากเพลงอะไรครับพี่ป้อมเพลงที่ผมรักที่สุดเลยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเพลงอาทิตย์อับแสงอาทิตย์อับแสงครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับพี่แต่ก่อนจะจากกันผมอยากฝากไว้อย่างนึงนะครับผมเคยเห็นพระที่หัวลงไปแก้ปัญหาน้ำท่วมครับตรงแถวประตูน้ำครับในขณะที่ผมกำลังนั่งรถไปดื่มเหล้ากับเพื่อนครับแล้วผมก็ไปเห็นตำรวจเต็มเลยผมก็ถามว่ามีอะไรบอกว่าพระที่หัวเสด็จในระหว่างที่เรากำลังจะไปกินเหล้าแต่พระมหากษัตริย์ลงไปแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เราฝนตกหนักมากครับวันนั้นผมก้มลงกราบแล้วผมร้องไห้ตรงนั้นครับแล้วผมก็พูดในใจตัวเองว่าจะมีคนอย่างเงี้ยอีกคนครับซึ่งท่านไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ท่านเลือกที่จะทำใช่ครับโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเห็นครับดังนั้นเราทุกคนที่เป็นประชาชนไทยนะครับครับทำให้ได้แค่นิดเศษเสี้ยวหนึ่งนะครับความคิดของพระองค์ก็พอแล้วไม่ต้องปฏิบัติหรอกครับแค่นั้นพระองค์ก็มีความสุขแล้วครับครับผมครับเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับจากพี่ป้อมนะครับยังไงสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่ป้อมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ป้อมถ้าเกิดว่าเรามีทริปพิเศษเนี่ยผมจะแวะมาหาพี่ป้อมดีนะครับแล้วก็จะมาทัวร์พาชมร้านพี่ป้อมเลยนะครับได้ครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นภารกิจพิเศษจริงๆนะครับคือเป็น Music Invasion for the King นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับI'm not afraid to die.
ลาเดียวสิความรักมาคืนตัวเนี่ยแสงเทียนหรือ Candlelight Blues เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บลูส์แบบธรรมดาครับนะครับเป็นบลูส์ที่ใช้ใช่ครับทำนองเนี่ยก็ใช้เมโลดี้ที่ค่อนข้างจะมีความเป็นโครแมติกสูงครับนะครับแล้วก็ตัวคอร์ดเองแม้กระทั่งคอร์ดเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทรงใช้คอร์ดที่เป็นคอร์ดสามัญปกติครับนะครับแม้กระทั่งในยุคนั้นเองเนี่ยนะครับในยุคปี2489เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยปี1